เหตุการณ์ชนลมุนวุ่นวายเมื่อวานนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ห้างแห่งหนึ่งนะฮะมีเหตุการณ์ใครก็ไม่รู้ตอนแรกนะไปขโมยรถะนะฮะอยู่ที่ห้างห้างดังย่านถนนรัดชดานะฮะ,ค,ะคือเจ้าของรถเนี่ยเหมือนกับว่าเลี้ยงแมวเอาไว้แล้วแมวก็อยู่ในรถเพราะฉะนั้นก็เลยเปิดแอร์เอาไว้ให้แมวน้องมอตี้แมวออดำค่ะแล้วตัวเองเนี่ยลงไปทําธุระแต่ปรากฏว่าจังหวะนั้นหฮะผู้ก่อเหตุอาศัยที่รถสตาร์ทอยู่ พุ่งขึ้นไปขับแทนเลยนะฮะแล้วก็ขับฝ่าแผงกั้นเจ้าหน้าที่ของห้างใช้เวลาตามอยู่หลายชั่วโมงสุดท้ายตามตัวได้แล้วพอดูประวัติฮะเหมือนกับเคยไปรักษาอาการทางจิตด้วยคือเจ้าหน้าที่ใช้เวลาติดตามเนี่ยนานถึง8ชั่วโมงเลยนะฮะนี่จมะกรณีที่มีเหตุการณ์ขโมยรถภายในห้างแห่งหนึ่งย่านรัชดานะฮะคนขับเนี่ย ไปขับรถยนต์ป้ายแดงยี่ห้อฮอนด a รุ่น HRV สีดำคนไร้ายขับไปนะฮะของผู้เสียหายเนี่ยแล้วก็ไล่ชนล้วเหล็กสิ่งกีดขวางนะฮะหลังตามตัวกว่า8ชั่วโมงสุดท้ายตำรวจไปตามจับได้นะครับอยู่ซอยนั่งนิว่าสิบเขตลาาวร้าวนี่อันนี้เป็นจังหวะที่จู่ๆนะฮะก็เดินขึ้นไปที่รถสีดำนี่เปิดประตูแล้วฮะนั่นแหะจอดอยู่ค่ะ แล้วเหมือนเจ้าตัวก็รู้ด้วยนะคือคนก่อเหตุก็รู้นะว่าเอ้าเขาไม่ได้ลอด็ลอกรถหรือไม่มีคนอยู่แล้วขับออกไปแบบนั้นเลยนะฮะท่านผู้ชมฮะสุดท้ายเนี่ยทราบชื่อคนที่ขโมยไปนะฮะว่าชื่อนางสาวนัทก,กันอายุ39ปีแล้วก็น้องแมวที่อยู่ในรถคันดังกล่าวก็เจออยู่ในรถเนี่ยแหละฮะทางพันตำรวจเอกประสบโชคเอี่ยมพินิษพุ่มกับการสนห้วยขวางบอกนะฮะว่าสืบเนื่องจากได้รับแจ้งจากพลเมืองดี พบรถต้องสงสัยจอดอยู่ที่ลานจอดของอาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในซอยนาคดิว่าสบในชั้นจับกลุ่มเนี่ยนะฮะผู้ต้องหายังให้การวกบนคือ พูดง่ายๆพูดไม่รู้เรื่องนะครับท่านผู้ชมฮะเบื้องต้นฝ่ายสืบสวนได้ข้อมูลจากญาติของผู้ก่อเหตุนะครับว่าคนก่อเหตุเนี่ยเคยมีประวัติรักษาทางจิตอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นนะฮะและเจ้าหน้าที่ให้ญาติส่งหลักฐานมาเพื่อทําการตรวจสอบจากนี้ก็จะประสานกับแพทย์เพื่อยืนยันการตรวจอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็เลยยังไม่สามารถแจ้งข้อกล่าวหาได้ดูรถฮนะคือรถป้ายแดงนะร<อ>ถใหม่ๆนะฮะท่านผู้ชมฮะ,ะดูสิฮะแล้วก็ถูกคนร้ายเนี่ยขโมยไปแล้วก็ ชนจนข้างหน้านี้เละเทะหมดเลยแต่ว่าแนวทางการแจ้งข้อกล่าวหาก็มีอยู่นะฮะพนังกงานสอบสวนเนี่ยมีสองแนวทางนะฮะขอภัยมีแนวทางที่จะแจ้งสองข้อกล่าวหาขึ้นหนึ่งลักทรัพย์นะฮะและทําให้เสียทรัพย์ซึ่งนอกจากรถคันดังกล่าวแล้วยังพบว่าระหว่างที่ขโมยไปเนี่ยนะฮะก็มีทรัพย์สินของห้างก็เสียหายมีรถของพลเมืองดีที่พยายามเข้าไปขวางเนี่ยนะฮะแล้วก็รบพ เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหนึ่งนายอีกคนหนึ่งด้วยนะฮะผู้ก่อเหตุเนี่ยชนจนได้รับบาดเจ็บด้วยครับอย่างไรก็ตามนะครับมีการสอบปากคําพยานก็คือเจ้าของรถแฟนเจ้าของรถและรปะพในห้างด้วยโดยแหวนพรุ่งนี้ได้นัดหมายแม่ของผู้ก่อเหตุมาให้ปากคำเพิ่มเติมนะครับเพื่อพิจารณาดำเนินคดีผู้ต้องหาตามกฎหมายต่อไปครับค่ะ